ก่อนที่ผมจะไปเริ่มนะครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของเจ้า Ford Ranger V6 ตัว Wildtrak คันนี้กันจุดเด่นหลักๆของมันนะก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับแต่ว่ามันก็มีจุดเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างครับล้อขนาด20นิ้วนะครับก็จะเป็นล้อชุดเดียวกับที่อยู่ใน Everest Wildtrak นั่นเองความเป็น Wildtrak ก็ยังเหมือนเดิมนะครับด้วยสีเทานะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้ากระจกมองข้างมีราวหลังคาแต่ไม่ได้สูงเท่า Storm Tag มี Sport Bar เหมือนเดิมผมลืมอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือแบชข้างรถนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นตรา V6 นะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำเป็นสีดำด้วยนะคือรู้สึกว่ามันไม่เด่นนะครับจริงๆมันควรจะเป็นสีเงินหรือเปล่านะเพราะว่าในตัว Everest V6 นะข้างๆเขาก็เป็นสีเงินนั่นเองนะครับในส่วนของภายในนะครับก็จะมีจุดเปลี่ยนอย่างเดียวเลยก็คือชิฟเตอร์นะครับตรงกลางนะครับเดิมทีเนี่ยมันจะเป็นคันเกียร์ปกตินะตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็น e-shifter แล้วนะครับก็จะคล้ายๆกับทางเจ้า Ford Ranger Raptor หรือ Ford Everest นะครับตัวไทเทเนียมขึ้นไปถูกใจท่านชายทุกคนแน่นอนที่มองหาเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะไว้ขับเดินทางไกลนะครับเครื่องยนต์ V6 3.0 ลิตร250แรงม้าแบบนี้ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามี Ford Ranger เจ้าเดียวเท่านั้นแหละที่วางขายนะครับเจ้าอื่นเขายังเป็นเครื่องยนต์4สูบนะอาจจะมีขนาดใกล้กันอย่างเช่น Isuzu D-Max นะครับหรือ Mazda BT50 ซึ่งจะมีเครื่องยนต์4สูบ 3,000 นะครับแต่เจ้าอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาดกลางนะ 2.3 บ้าง 2.4 บ้างนะครับ 2.0 บ้างแต่ว่าถ้าคุณจะเอาแบบความแตกต่างเลยเนี่ยความพรีเมียมเนี่ยเครื่องยนต์ V6 ถือว่าจำเจ๋ามากครับเรื่องของความสมดุลของมันความเรียบในการเดินเครื่องนะครับมันค่อนข้างเบาด้วยนะครับแล้วเวลาเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องพลังขับเรื่องการเร่งแซงอัตราเร่งนะรวมถึงคุณยังได้ในส่วนของระบบ 4A นะครับระบบ All Wheel Drive เข้ามามันก็ยังคงความเป็น Ranger อยู่ช่วงล่างหลังแบบแหนบเนี่ยมันมีข้อเสียข้อดีนะครับคือมันค่อนข้างกระเทือนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่นั่งตอนหลังนั่นเองนะครับผมตั้งใจเอา Ranger V6 เนี่ยมาให้เดือนเขาลองนะครับแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยช่วยเราตัดสินใจว่าเฮ้ยเห็นด้วยหน่อยเฮ้ยอยากจะซื้อ Ranger V6 เว้ยฉันอยากได้เว้ยแต่สุดท้ายปุ๊บมาตกมาใต้เราหน่อยมั้ยเรื่องช่วงล่างคือเขาอาจจะได้สัมผัสพวก Ford Ranger Raptor มาก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Raptor Diesel เนี่ยที่เพิ่งเอามาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเอาจริงๆนะเขารู้สึกว่า Raptor Diesel อ่ะดีกว่าตรงเขานั่งสบายถ้าคุณไม่ได้เป็นคนขับเนี่ยพลังขับ V6 เนี่ยจะไม่มีผลอะไรกับคนอื่นในรถเลยนะครับยกเว้นว่าคนขับจะรู้สึกว่าไอ้นั้นขับสนุกมั่นใจมีความสบายมีความเหนื่อยล้าน้อยนะครับแต่พอมาพูดถึงภาพรวมของการใช้รถเนี่ยที่มันจะต้องมีเรื่องของทั้งพลังขับเรื่องของทั้งช่วงล่างความสมดุลนะกลายเป็นว่าพูดตรงๆนะRaptor Dieselทำได้ดีกว่าอย่างแรกนะผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้เรื่องของพลังขับแน่นอนครับพลังขับคุณน่าจะเห็นสเปคกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเจ้า Ranger V6 คันนี้นะครับก็ใช้เครื่องยนต์ V6 Lion นั่นเองนะตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับขอเล่าให้ฟังอีกทีนึงคือเป็นเครื่องยนต์ที่ Ford เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาในทางยุโรปนะครับเดิมทีเนี่ยมันอยู่ในพวกLand Rover Discovery 3และ4นะครับรวมถึงนะทาง Ford เองเนี่ยเขาก็เอาเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยไปใช้นะครับกับรถยนต์ Ford F150 ด้วยพละกำลังสูงสุดอยู่ที่250แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่600นิวตันเมตรนั่นเองนะซึ่งแน่นอนแรงบิด600นิวตันเมตรเนี่ยช่วยให้คุณลากสิ่งของดีขึ้น Ford เขามีระบบเขาเรียกว่า Terrain Sway Control เนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ตัวเก่าละตัวเนี้ยก็ยังมีอยู่นะครับแต่แน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้ว่าอ้าวแล้วสมรรถนะของมันเป็นยังไงแรงม้าสูงสุดของเขาเนี่ย250แรงม้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 3,250 รอบนะครับแต่ว่าชุดเกียร์10สปีดของ Ford เนี่ยนะครับเขาจะพยายามโฮลรอบเครื่องเนี่ยไว้อยู่ประมาณช่วง 1,500 ถึง 1,800 จากที่ผมสังเกตตลอดที่เรารีวิวมานะครับคือมันจะอยู่ช่วงเนี้ยคือคุณต้องเร่งมานิดนึงอย่างเช่นสมมติตอนเนี้ยผมจะเร่งแซงถนนว่างละ3 2 1ไปเราต้องกดไปเลยครับเต็มตีนแล้วก็ให้มันเร่งนี่ครับเห็นมั้ยแป๊บเดียวนะครับเพราะเนี่ยคือจังหวะที่กำลังเครื่องเขาทำได้นะครับยิ่งเรากดเร็วเต็มตีนเท่าไหร่เนี่ยนะครับชุดเกียร์นะครับเขาก็จะรีบปรับอัตราถดเท่านั้นนะครับคือ V6 เนี่ยมันจะเหมือนคุณต้องเดินรอบลึกหน่อยนะครับมันจะเหมาะสำหรับคนเท้าน่ะนะแต่ว่าถ้าคุณแบบเท้าเบาๆแบบคนทั่วไปเนี่ยอยากจะกดไปนิดนึงแล้วเจอพลังขับเลยเนี่ย 2.0 ไบเทอร์โบดีกว่าอันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ถ้าถามว่าสไตล์การขับอย่างผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ขับรถเร็วมานานและเรียกว่าติดเป็นสันดานก็ว่าได้นะครับก็จะชอบการที่ย่ำลงไปถ้าเราย่ำเนี่ย V6 จะตอบสนองได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเลยอัตราประหยัดของเจ้า Ford Ranger V6 คันนี้เนี่ยนะครับทำอัตราประหยัดได้ 11.4 กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะครับทำไมทำได้เยอะขนาดนั้นคืออย่างนี้คือ Ford เนี่ยเขามีระบบนี้ครับ Idling Stop อยู่ตรงนี้นะครับระบบ Idling Stop ของเจ้า V6 เนี่ยทำงานค่อนข้างเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเวลาคุณขับมาปุ๊บแล้วคุณจอดติดไฟแดงปุ๊บเนี่ยถ้าเข้าเงื่อนไขปุ๊บเขาตัดเลยเวลาเราสตาร์ทกลับเนี่ยนะครับด้วยความที่มันเป็นเครื่องยนต์6สูบเนี่ยข้อดีของเครื่องยนต์6สูบคือค่อนข้างนิ่งนอกเมืองอัตราประหยัดของเขาเนี่ยอยู่ที่ 10.88 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในความเร็ว100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มันก็จะมีวิธีนะครับที่ทำให้มันประหยัดกว่านี้นะครับโดย
Ford Ranger ทุกรุ่นนะครับเขาจะมาพร้อมกับโหมดประหยัดครับซึ่งโหมดประหยัดเนี่ยคุณสามารถบิดใช้ได้จากตรงนี้นะครับผมมีโอกาสไปวัดตาเร่งมาแล้วนะครับทั้ง0ถึง100 80ถึง120นะครับซึ่ง0ถึง100เนี่ยผมเทสเป็น2โหมดนะครับโหมดแรกก็คือขับเคลื่อน2ล้อเพราะว่ารถคันนี้มีระบบขับเคลื่อน 4A นะครับแต่ว่ามันเป็นค่า default คือ 4A ถ้าคุณอยากจะกดให้มันเป็นขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยคุณต้องกดเอาตรงนี้นะครับให้มันเป็นขับเคลื่อน2ล้ออัตราเร่งของเจ้า Ford Ranger V6 เนี่ยนะครับจะอยู่ที่0ถึง100 9.6 วินาทีเท่านั้นนะครับแต่ถ้าคุณใช้โหมด 4A นะครับซึ่งเป็นค่า default ที่ทาง Ford ให้มาเนี่ยนะครับกดไปเลยนะครับ 4A ปึ๊บหรือสตาร์ทเครื่องยนต์มามันก็จะเป็น 4A อัตโนมัติในโหมดปกติเนี่ยนะครับมันสามารถเร่ง0ถึง100นะครับได้อยู่ที่ประมาณ 9.3 วินาทีนะครับพื้นทั่วไปพื้นอะไรก็ได้คุณไปลองเลย0ถึง100 9.3 วินาทีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าผมมาจับด้วย V-Box ช่วงที่เป็นช่วงเร่งสั่งอย่างเช่น80ถึง120เนี่ยนะครับเขาจะอยู่ประมาณ 6.3 วินาทีเท่านั้นผมไปอ่านจากสเปคออสเตรเลียมาเนี่ยนะครับเจ้า Ford Ranger V6 เนี่ยนะครับแบบเดียวกับที่ขายบ้านเราเลยนะตัว Wildtrak เนี่ย120เนี่ยนะครับน้ำหนักตัวเป่าของเขาเนี่ยรวมน้ำมันเต็มถังนะอยู่ที่2ตัน300กิโลกรัมโดยประมาณนะครับซึ่งถือว่าหนักนะหนักอยู่ประมาณนึงเลยระบบ 4A เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอธิบายง่ายๆเลยมันก็คือระบบ All-Wheel Drive แบบหนึ่งสามารถแปรผันตั้งแต่หน้าหลังนะครับ0 100ไปจนถึง50 50โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยทุกอย่างคือระบบจัดการให้หมดเลยระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยนะครับเขาทำงานอยู่ตลอดเวลาว่าง่ายคือตอนนี้คุณนะขับเคลื่อน2ล้อนะคุณไม่ได้ขับเคลื่อน4ล้อคุณขับเคลื่อน2ล้อนะครับไม่ว่าจะโยกซ้ายปึ๊บเห็นไหมโยกขวาระบบขับ4ก็จะทำงานเป็นขับเคลื่อน2ล้อเมื่อคุณใช้ความเร็วครูซิ่งแต่เมื่อคุณเร่ง3 2 1เห็นไหมมันก็จะกลายเป็นโหมดขับเคลื่อน4ล้อมาให้คุณนะครับเนี่ยเห็นนะถ้าคุณเร่งไปด้วยแล้วหักพวงมาลัยไปด้วยเห็นนะเป็นขับเคลื่อน4ล้อให้อ้าวพี่อย่างนี้มันแปรผันเองแล้วในฝนล่ะหน้าฝนเงี้ยมันทำงาน4ล้อตลอดเวลาป่ะตอบเลยว่าไม่จริงๆเพราะว่าผมอะลองมาหลายสถานการณ์แล้วทั้งฝนตกหนักฝนตกเบาแล้วเราก็จับสังเกตอาการคือเขาก็จะแปรผันอย่างเงี้ยครับทีนี้ประโยชน์ของ 4A เนี่ยนะก็อย่างที่บอกไปเรื่องของอัตราเร่งแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันช่วยในบางสถานการณ์เช่นการเข้าโค้งนะครับแต่มันดีนะสำหรับคนทั่วไปนะครับที่มองว่าฉันต้องการตัวช่วยที่ชาญฉลาดเข้ามาช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออะไรก็ตามถ้าแบบนั้นเนี่ยระบบ 4A ของ Ford เรียกว่าเป็นที่1เลยครับ Handling หรือการควบคุมตัวรถนั่นเองนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้มันมีความหนักนะครับหน้ามันหนักหน้ามันแอบดื้อ นิดนึงนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนเลนเงี้ยนะปึ๊บเนี่ยมันจะไม่ไปแบบฟั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 บมันจะแบบมีความเนื่อยๆของมันนิดนึงเนี่ยแล้วคุณแบบอยากจะใช้ความเร็วแล้วอยากจะมุดเนี่ยเช่นแบบขับปุ๊บเฮ้ยฉันจะไปแล้วเว้ยเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่ารถมันจะมีความอ้อยอิ่งนิดนึงเห็นนะคือมันจะไม่พลิ้วเบรกรถคันนี้เนี่ยเท่าที่ผมเคยถามฟอร์ดมาเลยเนี่ยนะครับฟอร์ดเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีการปรับจูนอะไรเลยนะครับมันคือเบรกของ Ford Ranger เดิมนะ Wildtrak 2.0 ไบเทอร์โบเคยใช้แบบไหนตัวนี้ใช้แบบนั้นแต่เอาจริงๆนะผมก็ไม่เชื่อหรอกเขาใช้ในส่วนของปั๊มเบรกไฟฟ้านะครับหรือ electric brake booster นะครับซึ่งตัวปั๊มเบรกไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับจูนได้ถามว่าอาการแป้นเบรกของตัวนี้เป็นไงมันจะดูเหมือนรถหรูสมมติผมขับเนี่ยด้วยความเร็ว80ผมจะเบรกช่วงแรกเนี่ยมันจะแบบไม่เจอเบรกเลยมันจะไม่ตืดแต่มันจะมีความเขาเรียกว่ามันจะมีความนุ่มเท้าอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่อยู่เว้ยแต่จริงแล้วมันอยู่ผมบอกเลยว่ามันอยู่นะครับเพราะว่าผมทดสอบแล้ว100ถึง0เนี่ยนะครับเขาจะได้อยู่ที่ไม่เกิน50เมตรนะครับซึ่งผมลองดูแล้วคันนี้จะได้อยู่ประมาณ48ถึง49เมตรเท่านั้นนะครับช่วงล่างคันนี้นะก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นช่วงล่างแบบแหนบนั่นเองแต่ว่ามันดีด้วยอย่างนี้ครับมันดีด้วยว่าน้ำหนักเครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับทำให้รถมันรู้สึกแน่นนะครับแล้วการกระจายน้ำหนักเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแต่ว่าอาการของช่วงล่างเนี่ยด้วยความที่ว่าข้างหลังมันเป็นแหนบเนี่ยนะครับคุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังกระแทกกระทันอยู่เว้ยมันยังไม่โอเคอย่างที่มันควรจะเป็นคนที่อยู่ด้านหน้าผู้โดยสารตอนหน้าไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือผู้โดยสารตอนนั้นเนี่ยสบายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเดือนเขาจะต้องนั่งกับเจ้าตัวเล็กนะเจ้านิวตันเนี่ยนะครับเขาก็เลยจะได้ไปนั่งข้างหลังซะบ่อยนะครับซึ่งพอนั่งข้างหลังปุ๊บกลายเป็นว่าข้างหลังไม่ค่อยสบายแล้วส่วนใหญ่เนี่ยรถคันนี้ผมเชื่อว่าท่านชายหลายคนก็จะหมายตาว่าเป็นรถเดินทางในบ้านเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะต้องไปทำโชคอีกนิดนึงนะครับให้มันนั่งสบายมากกว่านี้นิดนึงคือคุณสามารถไปหาโชคตาม aftermarket เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะผมไม่บอกยี่ห้อละกันทำให้มันซอฟต์ลงกว่านี้ได้ก็จะดีมากการเก็บเสียงเนี่ยด้วยความเป็นเครื่องยนต์ V6 เนี่ยผมบอกเลยว่า
มันดีมากครับเพราะว่า1คือเครื่องยนต์ V6 มันมีสมดุลในตัวเองเนาะเวลาคุณสตาร์ทเครื่องขึ้นมาเนี่ยปุ๊บเครื่องมันจะเรียบๆอาการแบบนี้ผมเคยเจออีกคันใน Ford Ranger Raptor V6 นะครับแต่คันนั้นเนี่ยมันจะมีเสียงท่อนะครับให้อาการความรู้สึกว่าสนุกสนานมากขึ้นนะครับแต่คันนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันดูคุณชายมันดูแบบหรูหรามันดูไฮโซนิดนึงเสียงท่อก็ไม่มีนะครับแต่พอพูดถึงเสียงท่อปุ๊บบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันซื้อ V6 ฉันอยากได้ท่อมันลั่นๆนิดนึงอ่ะมันจะได้ป่ะผมว่าอันนั้นก็ต้องไปทำต่อนะแต่ว่าถ้าเอารถเดิมๆนะภาพรวมของ Ford Ranger V6 เนี่ยผมว่าเขาทำออกมาเน้นความสบายในการขับขี่เป็นหลักเลยครับแต่ก่อนที่จะปิดคลิปกันไปนะครับก็อย่างที่พี่บอลบอกไว้นั่นแหละนะครับว่าตั้งแต่ตัว Ranger Wildtrak มีเครื่องยนต์ V6 เนี่ยทาง Ford เขาก็ได้ตัดสินใจยกเลิกรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์2000ไบเทอร์โบทิ้งไปดังนั้นผมเลยจะพาทุกคนมาดูอีก1รุ่นครับที่ยังคงมีเครื่องยนต์2000ไบเทอร์โบอยู่นั่นก็คือนี่เลยครับ Ford Ranger Stormtrak นะครับถามว่าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวท็อปของเมื่อปีที่แล้วมันดูคุ้มกว่าตัว Wildtrak V6 ซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการตกแต่งชุดกันชนหน้าเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับตัว Wildtrak ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีการเพิ่มนี่ครับตัวกรอบไฟ DRL ตรงนี้เข้ามานะครับซึ่งบอกตรงๆว่าดูหล่อแล้วก็ดูดีขึ้นมากแล้วก็ตัวชิ้นกันชนล่างตรงนี้เองนะครับก็มีการเพิ่มคลิปสีแดงเข้ามาถ้าคุณดูโดยรอบคันดีๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีเซโดนาออเรนจ์นะครับตัวล้อที่เป็นขอบ20นิ้วเองก็มีการคลิปแดงด้วยนะครับจริงๆเนี่ยขนาด20นิ้วเนี่ยก็เป็นขนาดเดียวกับ Wildtrak นั่นแหละแต่ว่าล้อของ Wildtrak เนี่ยมันจะเป็นล้อที่ปัดเงานะครับซึ่งมันก็จะดูหรูๆแต่ตัวนี้จะเป็นล้อที่ดูสปอร์ตเพราะมีคลิปแดงตัวโลโก้ Stormtrak ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีดำแดงด้วยก็จะดูโดดเด่นขึ้นอีกถ้าเป็น Wildtrak เนี่ยมันจะเป็นสีดำเฉยๆก็จะมีในเรื่องของลวดลายสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวรถด้วยแต่จริงแล้วนะครับสิ่งที่ Stormtrak ยังคงดูดีกว่า Wildtrak ก็คือเรื่องของอรรถประโยชน์ในการใช้งานนะครับแหลกหลังคาข้างบนซึ่งมันจะใหญ่กว่าของ Wildtrak คุณสามารถยกก้านตรงนี้แล้วก็ให้มันไขว้ไปด้านนู้นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาไขว้กันเพื่อที่ว่าคุณจะสามารถบรรทุกของได้เต็มประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสปอร์ตบาร์ตรงนี้เนี่ยจริงๆ Wildtrak มันก็มีใช่ไหมแต่ว่าสปอร์ตบาร์ของ Wildtrak เนี่ยเหมือนมีแค่เอาไว้แบบกันกระแทกตรงนี้นิดหน่อยเฉยหรือว่าเพิ่มแอโรไดนามิกเท่านั้นแต่ว่าสปอร์ตบาร์ของตัว Stormtrak คันนี้เนี่ยคุณสามารถเลื่อนสไลด์ได้นะครับมันจะมีเหมือนเป็นเค้าเรียกอะไรเหมือนเป็นก้านมือจับอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสามารถกําแล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้เลยสามารถเลื่อนได้ทั้ง2ฝั่งจริงๆแล้วมันมีลูกเล่นซ่อนอยู่อีกอันหนึ่งด้วยก็คือพอขึ้นมาปุ๊บมันจะมีคันโยกตรงนี้ครับป๊อกขึ้นมานี่ก็จะเป็นคานกันกระแทกแล้วนะครับทีนี้ระนาบหน้าหลังเนี่ยมันก็จะเท่ากันพอดีและก็ชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นชิ้นพลาสติกด้านซึ่งทนทานต่อการใช้งานด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับพูดถึงภายนอกกันก็เยอะแล้วนะครับในส่วนของภายในห้องโดยสารเนี่ยสำหรับตัว Stormtrak เขาจะใช้ในส่วนของลวดลายการตกแต่งที่เป็นสีส้มเข้มๆคล้ายๆกับเนี่ยพื้นตรงเนี้ยทำให้เวลาคุณเข้าไปในตัวรถเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันดูดุดันแล้วก็สวยกว่าอย่างเห็นได้ชัดผมว่าสิ่งที่แตกต่างหรือว่าสิ่งที่ตัว Stormtrak ตัวเนี้ยอาจจะด้อยกว่าในตัว Wildtrak V6 แน่นอนครับเครื่องยนต์ของมันยังคงเป็นเครื่องยนต์2000ไบเทอร์โบไม่ใช่เครื่องยนต์3000 V6 ส่วนตัวผมก็มองว่าไบเทอร์โบเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์การใช้งานของบุคคลทั่วไปแล้วแล้วอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีนะครับอยู่ที่ 11-12 กิโลเมตรต่อลิตรมันมีอย่างด้วยก็คือตัวระบบการสะเทือนเนี่ยตัวคอม้าที่อยู่เนี่ยหลังล้อตรงนี้นะครับมันยังเป็นเหล็กอยู่ข้อดีของการที่มันยังคงเป็นเหล็กอยู่ก็คือความทนทานหรือว่าการดูแลรักษาที่ง่ายกว่าคุณไม่ต้องกลัวมันจะหกจะหักอะไรพวกนี้เพราะว่าเป็นเหมือนมาตรฐานใช้มาในตัว Ranger ตั้งนานแล้วนะครับ Ranger Stormtrak ราคาอยู่ที่1,415,000 บาทนะครับลดล้าน4แล้วอะแต่ว่ายังไม่ได้ตัวระบบขับเคลื่อนที่เป็น CA อยู่เลยอันนี้ถือว่าน่าเสียดายนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าระบบเทคโนโลยีของ Ford Ranger ณปัจจุบันเนี่ยต่อให้ไม่มี 4A มันก็ปลอดภัยแล้วแต่ถ้าคุณอยากได้ความสุขจริงๆผมก็ต้องยอมรับว่าคุณก็ต้องเจียดเงินอีกแสนกว่าบาทนะครับที่เป็นเงินสดนะไปซื้อWildtrak V6 แล้วก็ต้องแลกกับอัตราสิ้นเปลืองที่เยอะขึ้นนะครับก็ลองชั่งใจกันดูแล้วกันแต่ส่วนตัวผมนะถ้าถามผมนะเป็นคนที่เน้นการใช้งานบนทางนำเป็นหลักแล้วก็เอาไปลุยไปเลยผมว่า Stormtrak ตัวนี้ตอบโจทย์ผมมากกว่าครับอย่างของผมเนี่ยก็เริ่มเป็นสายครอบครัวนะคือไอ้เรื่องบรรทุกอ่ะผมก็คงไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะผมจะเน้นไปในเรื่องของการโดยสารมากกว่าไปลุยได้ขับกลับถึงบ้านแล้วก็ค่อนข้างประหยัดน้ำมันสักนิดนึงนะครับ Ranger V6 เนี่ยเรื่องพลังขับเรื่องการขับขี่ดีหมดเลยและอย่างที่ผมบอกไปครับพอผมไปเปรียบเทียบกับ Ford Ranger Raptor Diesel แล้วเนี่ยแม้ว่าคันนั้นเนี่ยจะไม่ได้เครื่องยนต์ V6 ตัวนี้นะครับแต่ว่ามันมีความสบายมากกว่าเรื่องพลังขับของเครื่อง 2.0 ไบเทอร์โบก็ถือว่าทำได้ดีประมาณนึงแตกต่างกันเรื่องของอัตราประหยัดนิดหน่อยคันนี้เนี่ยก็จะเป็นสายเดินทางเน้นเดินทางไกลเน้นขับสบายๆยาวๆแต่ช่วงล่างมันเนี่ยยังมีความเป็นกระบะเน้นลากจูงของบรรทุกน้ำหนักได้ Ford Ranger V6 คันนี้เหมาะสมมากๆเลยครับแต่ถ้าคุณเป็นแบบผมนะครับเป็นสายเดินทางต้องการรถที่สบายลุยสบายภรรยานั่งแล้วไม่บ่นเขาหลับได้ลูกหลับได้ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วรถคันนั้นอ่ะมันไม่ใช่ Ranger V6 นะ
มันกลายเป็น Ford Ranger Raptor Diesel นั่นเองครับซึ่งมันก็มีความงงๆอยู่นิดนึงนะเพราะว่า Ranger Raptor Diesel อ่ะดันไม่ได้เครื่องยนต์ตัวนี้ดันเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ไบเทอร์โบแต่มันดันขับและนั่งสบายกว่าแต่คันนี้แรงกว่าแต่ช่วงล่างยังมีความเป็นกระบะค่อนข้างสูงคุณก็ลองมองแล้วกันว่าจากที่โจทย์ที่ผมพูดไปคุณอยากจะไปทางไหนสำหรับผมแล้วราคาก็ต่างกันอยู่นิดนึงนะเพราะว่า Ranger V6 คันนี้ราคาอยู่ที่ 1,519,000 บาทนะครับส่วน Raptor Diesel เนี่ยเขาอยู่ที่ 1,799,000 บาทต่างกันอีกนิดเดียวอะแต่คุณได้อะไร Raptor Diesel ได้ทั้งโหมดการขับขี่ที่ไม่เหมือนกับ Ranger มีช่วงล่างหลังวัดลิงช่วงล่าง Fox 2.5 นะ Internal Bypass Valve อะไรก็ตามแล้วก็ความเป็น Raptor ที่แตกต่างแล้วก็ดูถึกทึนดูแล้วน่าเกรงขามส่วน Ranger V6 คันนี้นะครับก็ได้เครื่องยนต์ที่แตกต่างพละกำลังที่มากกว่าการตอบสนองที่ดีกว่าเหมาะสำหรับสายขนสายบรรทุกสายลุยคุณซื้อมาแล้วคุณเป็นสายแต่งรถคุณชอบไปต่ออาจจะมาเปลี่ยนโช๊คอาจจะมาเปลี่ยนยางอาจจะมาทำอะไรให้มันพร้อมสำหรับคุณมากขึ้นไม่ว่าคันไหนนะครับมันก็คือกระบะ Ford เกิดมาแกร่งนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตาม Ride Buster ครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับ